ในเสาร์ที่นี้นะคะจะมีการเลือกตั้งซ่อมล่วงหน้าของส.ส.เขต6นะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าหลายพรรคก็เร่งรณรงค์หาเสียงทีเดียวนะคะขณะที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็อนุญาตให้นายก่อแก้วพิกุลทองนั้นบันทึกเสียงในการเผยแพร่ในการหาเสียงได้แล้วนะคะแต่ว่ากำหนดว่าเนื้อหาในการที่จะบันทึกเสียงนั้นจะต้องเป็นการแนะนำตัวแล้วก็นโยบายของพรรคเท่านั้นค่ะที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.ยืนยันนะคะว่าจะจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้งซ่อมส.ส.กรุงเทพเขต6ที่จะมีผู้มาลงคะแนนล่วงหน้าในวันที่17และ18กรกฎาคมนี้ไว้ที่สำนักงานเขตทั้ง4แห่งค่ะซึ่งขณะนี้ได้จัดเตรียมห้องที่เป็นกระจกสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลาไว้จัดเก็บแล้วซึ่งหากสำนักงานเขตใดไม่มีห้องกระจกก็จะจัดเก็บไว้ที่โล่งมีรั้วกั้นแล้วก็มีตำรวจมีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยดูแลค่ะนอกจากนี้จะมีการติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบันทึกภาพตลอด24ชั่วโมงเพื่อความโปร่งใสนะคะซึ่งผู้สมัครสามารถส่งผู้แทนมาร่วมเฝ้าหีบบัตรได้สำหรับผลการพิจารณาของกกต.กทม.ครั้งนี้ได้รับการยอมรับจากผู้สมัครทุกคนแล้วรวมถึงนายวิชาญมินชัยนันท์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยค่ะที่ร้องขอให้มีการเปลี่ยนที่เก็บหีบบัตรก่อนหน้านี้ด้วยส่วนการบันทึกคำโฆษณาหาเสียงของนายก่อแก้วพิกุลทองผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำในคดีก่อการร้ายอธิบดีกรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ดำเนินการได้แล้วนะคะโดยกำหนดว่าเนื้อหาที่มีการบันทึกเสียงที่จะนำไปเผยแพร่นั้นจะต้องเป็นการแนะนำตัวแล้วก็นโยบายของพรรคเท่านั้นค่ะโดยต้องไม่ฝ่าฝืนประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินแล้วก็ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของกกต.ด้วยสำหรับซีดีบันทึกเสียงของนายก่อแก้วมีความยาว3นาทีนะคะก็จะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อท้องถิ่นที่กกต.นั้นจัดไว้ให้กับผู้สมัครรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงสัมพันธ์แห่งประเทศไทยส่วนการที่พรรคเพื่อไทยนั้นจะนำไปเปิดในเวทีปราศัยหาเสียงและรถหาเสียงของพรรคก็สามารถทำได้ค่ะขณะที่การหาเสียงในช่วงก่อนมีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในสุดสัปดาห์ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะโดยพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งแกนนำพรรคหลายคนนั้นได้ร่วมปราศัยหาเสียงช่วยนายพนิษฐ์วิกิเศษผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนอกจากนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังได้นำนางปราณีเงินยวงภรรยาของนายทิวาเงินยวงส.ส.เขต6ที่เสียชีวิตนั้นได้ขึ้นเวทีปราศัยขอคะแนนของชาวกทม.ทั้ง4พื้นที่ในเขตเลือกตั้งที่6ด้วยค่ะ